ราชนาวีสโมสรตรงนี้เปิดปิดเป็นบางเวลาเปิด 8 โมง ปิด 18.00 น.ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบอกท่าเรือโดยสารท่าช้างฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นโรงพยาบาลศิริราชใช่ใช่พยาบาลศิริราชต้นมะขามแก่ที่เอามาปลูกใหม่นี้เป็นต้นมะขามที่ตัดแต่งกิ่งนะครับก็สวยงามดีเนาะนะครับมันก็จะเป็นพุ่มอย่างนี้สวยงามดี
็นบรรยากาศยามเย็นในวันที่ฝนตกนะครับมันก็เลยแบบมืดๆสลัวท้องฟ้าไม่แจ้งไม่สว่างอึมครึมนี่ครับจะเป็นต้นมะขามเอามาปลูกใหม่หมดเลยตรงนี้เขาก็จะตัดแต่งกิ่งได้สวยงามตอนนี้ภายในบริเวณสนามหลวงไม่ได้มีจัดงานอะไรนะครับเป็นทุ่งหญ้าแบบโล่งเลยปัจจุบันนี้สนามหลวงจะล้อมรั้วไว้นะครับรั้วแบบพับเก็บเนี่ยครับให้ดูว่าเขาจะล้อมรั้วแบบพับเก็บแบบนี้ครับพอตอนกลางคืนมาเขาก็จะปิดส่วนตอนกลางวันนี้ก็จะเปิดเป็นบางประตูให้คนเดินผ่านตรงนี้ก็จะเป็นขบวนทัวริสต์รถตุ๊กๆนะครับThis is all the problem.
ตัวน้ำตัวไฟเมาแล้วเขาก็จะเลิกช่วงนี้ถึงไม่ใช่เทศกาลแต่ว่าก็ยังมีประดับประดาไฟอยู่นะครับยังมีประดับไฟตามต้นมะขามอยู่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตึกกลาโหมนะครับศาลาว่าการกลาโหมปืนใหญ่สมัยโบราณนี้ก็จะมีชื่อทุกกระบอกเลยว่าชื่ออะไรบ้าง